ทำให้เจ้าจอมพระสนมในรัชกาลที่5มีสกุลว่าบุญนาคมากกว่าสกุลอื่นนะครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาชนชั้นนำทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเพศชายและพวกเขามักเป็นกลุ่มคนที่กำหนดโครงสร้างทางสังคมอันรวมไปถึงสถาบันครอบครัวมีกฎหมายที่ระบุนิยามและก็กำหนดความชอบธรรมสำหรับกรณีมีเมียหลายรายแต่เมื่อมาถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์เหตุผลสำหรับการมีเมียมากกว่าหนึ่งคนนะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในสถาบันครอบครัวในสมัยโบราณเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลกันมานานแล้วรองศาสตราจารย์ดรดารารัตนเมตาธิกานนท์นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาเรื่องระบบผัวเดียวเมียเดียวในสังคมไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528แล้วหากย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุขโขไทยฝ่ายชายเป็นผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงอยู่ในบ้านสังคมสมัยสุขโขทัยไม่ได้ห้ามชายมีภรรยาหลายคนแต่ใช้ระบบศิลธรรมเป็นตัวควบคุมผู้ที่มีภรรยาหลายรายจะถูกตำหนิจากสังคมขณะที่ผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วกลับไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชายอื่นได้อีกชายหญิงที่ล่วงละเมิดจะต้องตกนรกโดยที่ไตภูมิร่วงก็บรรยายสภาพนรกไว้อย่างน่ากลัวเมื่อมาถึงสมัยอยุธยาโครงสร้างความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวยังไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็เริ่มมีกฎหมายรองรับอย่างชอบธรรมกฎหมายลักษณะผัวเมียในปีพุทธศักราช1904หรือว่าพระอัยการลักษณะผัวเมียเปิดให้โอกาสนะครับให้ฝ่ายชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนและก็ยังจำแนกประเภทเมียไว้สามแบบด้วยกฎหมายนี้ยังใช้มาถึงรัตนโกสินทร์เมื่อมีกฎหมายมาสอดรับกับข้านิยมมีภรรยาได้หลายคนยิ่งทำให้ข้านิยมนี้ คงอยู่โดยเพศชายมักคิดว่าการมีเมียหลายคนแสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางการเมืองและก็ตอกย้ำความเป็นสังคมชั้นสูงค่านิยมลักษณะนี้ปรากฏอยู่ในชนชั้นเจ้านายสมัยอุทยามาจนถึงสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนะครับค่านิยมนี้นะครับเป็นผลมาจากหลายปัจจัยความคิดเห็นของหมอมราชวงศ์เสนีปราโมชก็มองว่ามาจากความต้องการส่งเสริมอำนาจทางการเมืองโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาศัยที่ดามาเป็นเจ้าจอม การมีเจ้าจอมเป็นทั้งเครื่องประดับบารมีและก็เป็นเครื่องการันตีถึงความจงรักภักดีลดแนวโน้มความคิดกระบ,บอีกด้วยรองศาสตราจารย์ดรดารารัตนะครับก็ได้อธิบายว่าเหตุผลเรื่องนี้ปรากฏเด่นชัดเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มองว่าการมีสตรีมากมายหลายคนไม่ได้เป็นแค่ความพอพระทัยส่วนพระองค์เท่านั้นแต่ยังมีความจําเป็นทางการเมืองด้วย สืบเนื่องมาจากสภาพการเมืองในสมัยต้นรัชกาลซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณ,ณหิทินะครับก็ทรงบรรยายเปรียบเทียบการได้รับราชสมบัติเมื่ออายุ15ปีเสมือนตะเกียงริบลี่ใกล้ดับลงและในพระราชหัตถเลขาตอบหนังสือข้าราชการเมื่อปีพุทธศักราช2438 ก็ทรงย้ำอีกว่าฝ่ายเสนาบดีมีอำนาจมากขึ้นสภาพการเมืองสมัยนั้นมีสภาพแบ่งขั้วผู้นำเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งมีอำนาจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และกลุ่มของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5ลองศาสตราจารย์ดรดารารัตน์นะครับก็ชี้เห็นว่าบิดาของสมเด็จเจ้าพระยาก็คือสมเด็จเจ้าพระพยาบรมมหาปยุมมรละวงศ์หรือว่าดิดบุญนาค เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่สเป็นเสนาบดีพระคลังและก็กรลาหมสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือวัฒนบุญนาคผู้เป็นอาเป็นผู้สําเร็จราชการในกรุงเทพกับว่าการพระคลังสินค้าสะท้อนบารมีของสกุลบุญนาคที่สืบเนื่องมาจนถึงต้นรัชกาลที่หอันมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเป็นผู้นําซึ่งดรนะครับก็มองว่า ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะสู่ขอเจ้าคุณพระประยูนวงศ์หรือว่าเจ้าจอมมารดาแพรหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้กับรัชกาลที่5ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งนอกเหนือจากการรักใคร่ของหนุ่มสาวแล้วยังคงเพื่อผลทางการเมืองด้วยเช่นกันข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือเจ้าจอมพระสนมในรัชกาลที่หมีธิดาสกุลบุญนาคมากกว่าสกุลอื่น เช่นทิดาของเจ้าพยาสุรพันธ์พิสุทธิ์หรือว่าเทศนะครับกับท่านผู้หญิงอ่วมนั้นเป็นเจ้าจอมพระสนมเอกถึง5ท่านได้แก่เจ้าจอมมันดาอ่อนเจ้าจอมมันดาเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบและก็เจ้าจอมเอื้อนนอกจากนี้ก็ยังมีทิดาที่เกิดจากพระริยาอื่นเป็นเจ้าจอมอีกสองท่านก็คือเจ้าจอมแก้วและก็เจ้าจอมแสตัวอย่างข้างต้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของธิดาในสกุลบุญนาคเท่านั้น นักวิชาการดวนวิเคราะห์ว่าเหตุผลทางการเมืองก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทําให้ชนชั้นเจ้านายมีภรรยามากกว่าหนึ่งรายระบบผัวเดียวหลายเมียนะครับก็เริ่มเสื่อมลงและเข้าสู่ยุคผ,ผัวเดียวเมียเดียวเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลทางความคิดของชนชั้นนํดการต่อสู้ทางความคิดเชิงนโยบายและก็ทางกฎหมายปรากฏให้เห็นมายาวนานจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญญ,ญจจัติจดทะเบียนครอบครัวที่ประกาศใช้ให้ใชายอาจมีภรรยาได้หลายคนแล้วมาแก้ไขว่าให้ใชายมีภรรยาโดยชอบกฎหมายเพียงแค่คนเดียวหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นะครับ